อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมเดฟิโซนักประดิษฐ์เครื่องชงกาแฟสดและอุปกรณ์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องชงนะครับตัวนี้เป็นขนาดด้านชง51มิลจิเมไล CRM 3605นะครับถ้าเป็นตัวสีเงินนะครับตัวนี้ด้านชง58มิลนะครับมีกี่ว่าแดงกันมีท่อน้ำร้อนนะครับมีท่อน้ำร้อนนะครับแล้วก็จะมีพรมน้ำก่อน5วินะครับอย่างอื่นก็มีปกติทั่วไปนะครับปิดปุ่มแล้วก็ตัวนี้ปรับสตรีมลมนะครับตัวนี้ก็ใช้ปกตินะครับไม่มีอะไรแต่ว่าปัญหาของมันมีอยู่ว่าหัวชงมันเนี่ยนะตรงนี้ครับมันลึกลงมาข้างล่างมันทำให้ไปกินพื้นที่ของปาเก็ตนะครับมันเลยทำให้การบรรจุกาแฟเนี่ยมันจะเท่ากับเครื่อง51มิลมันจะเท่ากับเครื่อง51มิล51มิลนะครับนี่มันจะเท่ากันนะครับนี่นะฮะมันแปลกนะมัน58มิลมันควรจะบรรจุกาแฟได้มากกว่าแต่ว่ามันได้เท่ากันนะครับมันได้เท่ากันนี่ฮะนี่มันตัวนี้เป็น1ช็อตนะครับนี่สองช็อตตัวนี้นี่ดูสิมันน่าจะได้เยอะกว่าใช่ไหมแต่ว่ามันเท่ากันเพราะว่าหัวกรุ๊ปตรงเนี้ยมันไปกินในที่ตรงนี้ครับมันดันลงไปข้างล่างมากเลยมันเลยทำให้เท่ากันนะครับตัวเนี้ยมันได้ความลึกสองช็อตเหมือนกันนะครับใส่กาแฟได้ประมาณ48กรัมนะครับถึง20กรัมนะครับอยู่ที่ว่าเราบดคั่วระดับไหนด้วยนะครับนี่มันแปลกแต่จริงนะเคยรีวิวให้ดูแล้วมันได้เท่ากันเฉยเลยนะฮะโอเคเคลียร์นะครับทีนี้ที่ผมทำเพิ่มให้ก็คือว่าระบายความร้อนให้นะครับเพื่อที่จะให้ได้ชงได้ต่อเนื่องเครื่องไม่ร้อนนะครับระบายน้ำทิ้งก็จากถาดรองแก้วนะครับแล้วก็ดูดน้ำจากถังนอกเพื่อที่จะเป็นการสะดวกอำนวยความสะดวกในการที่จะไม่ต้องเติมน้ำบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นก็ระบายน้ำทิ้งก็เหมือนกันเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับไม่ต้องถอดถาดเนี้ยรองน้ำเป็นทิ้งบ่อยครั้งนะครับเอานะฮะแต่เนี้ยจะดื่มกาแฟแล้วตอนนี้ผมใช้บักเก็ต1ช็อตนะครับเอา58มิลผมใส่กาแฟที่2ช้อนช็อตนะครับอย่างตัวเนี้ยเขาเคลมว่า2ช็อตใช่ป่ะแต่ต้องใส่กาแฟถึง3ช็อต3ช้อนช็อตตัวนี้3ช็อตใส่กาแฟ3ช็อตตามนี้เลยนะครับเฮ้ย2ช็อต2ช็อตใส่กาแฟ3ช็อตเหมือนกันแต่จริงมันน่าจะใส่ได้มากกว่าแต่ว่ามันไม่จริงมันใส่ได้เท่ากับตัวนี้นะครับงงนะฮะไม่งงนะเพราะว่ามันคือมันเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องอิตาลีหรือเครื่องยุโรปอื่นๆนะครับมันก็จะบรรจุได้เต็มพื้นที่เต็มอัตราของมันนะครับมันก็20 กว่า20กรัมกว่านะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเฉพาะ2ยี่ห้อนี้นะจีเมไลนะฮะเพราะยี่ห้อนี้นะที่มีปัญหาตรงนี้อาจจะเป็นรุ่นหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆก็อาจจะใส่ได้เต็มอัตราของมันก็ได้นะครับแต่เท่าที่ผมขายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเนี่ยมันประมาณนี้นะมันจะมีรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นสีแดงนะครับก็คือตัวนี้ก็จะมีออปชันที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของน้ำท่อน้ำร้อนแล้วก็เกียร์ว่าแรงดันเองนะครับที่อย่างอื่นก็เหมือนกับที่ไม่ได้ตัวสีแดงเลยนะครับแล้วก็มีสีดำด้วยนะครับที่ผมนำมาขายอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตะแกรง2 1ช็อตนะครับเขาเกรงว่า1ช็อตแต่ว่าผมต้องใส่กาแฟถึง2ช็อตด้วยกันใช้แต้มแบบมาการองนะครับเหมือนว่ากาแฟจะค่อนข้างดูที่มันกินพื้นที่ไปนี่มันเต็มที่เราเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่ามันระดับกาแฟที่เราใส่แล้วมันสูงกว่านี้นะมันก็จะใส่ในหัวกรุ๊ปไม่ได้นะครับหรือมันก็จะรั่วออกมาข้างด้วยนะครับฉะนั้นจะไม่ควรนะครับนี่อยู่กับตรงมุมนี้นะครับท่านที่ซื้อเครื่องไม่มีปัญหานะครับหรือว่า
ยับอยากจะศึกษาเรื่องกาแฟเรื่องเครื่องชงนะครับมันไม่ได้ยากนะครับมันแค่มีแค่3-4ปุ่มเองนะครับชงได้ง่ายๆเลยก็แนะนำให้ได้นะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับนี่ครับมาดูนะก่อน5 วินะครับนี่มาแล้วนะเนี่ยจะมีนี่มันเยอะไปหน่อยฮะใส่กาแฟเยอะไปหน่อยมันก็จะมีเอฟเฟคตามมานะก็คือว่ามันรู้เรื่องข้างนะนี่ผมก็นี่ผมใช้ด้ามชงที่ไหลทางเดียวนะครับกาแฟไหลทางเดียวนะครับนี่25 วิแล้วที่มา25 วิเร็วเพราะว่าบดกาแฟละเอียดนะครับเอาละต่อนะต่อนะนี่ตั้งเวลาได้นะครับตั้งเวลาได้โดยตัวมันคือตั้งเวลาได้ด้วยก็คือกดแช่ตรงนี้ไว้นะครับคุณจะตั้งเวลาไว้นะครับแล้วก็เอาเจ้ากี่วินะครับที่เราบดด้วยนะครับระดับการบดที่เราต้องปรับนะฮะตัวนี้ได้มา40มีกับ25วินาทีได้ไปกี่โอเคนะครับลืมดูแรงดันนะรู้แรงดันถักนี่เป็นเท่าไหร่จริงๆได้แล้วนี่เป็นกาแฟคั่วอดนะครับมาจะสีสันเครม่าจะไม่แบบเต็มที่นะครับเพราะว่ามันเป็นกาแฟคั่วอดนะครับเมกาโน่ส้มนะครับวิตามินซีไม่ใช้ก็ปิดเครื่องนะตัวนี้12ออนนะครับแก้วนี้12ออนเราลืมไปสิตัวนี้มัน1ช็อตนะในโดยมาตรฐานของมันชื่อมันคือ1ช็อตนะครับมันก็เลยได้น้อยหน่อยนะครับลืมไปว่าปกตินี่เคยทรงแต่2ช็อตมันก็จะได้เต็มที่หน่อยนะครับอย่าลืมนะครับ1ช็อตมันจะได้ประมาณนี้นะฮะนี่1ช็อตก็เข้มข้นดีนะฮะก็ดื่มบ่อยๆก็ไม่ต้องดื่มเยอะนะฮะแต่ดื่มบ่อยไม่เยอะแต่บ่อยฮะนี่ฮะเรียบร้อยนี่กาแฟส้มนะฮะนี่ไม่เยอะแต่ดื่มบ่อยนะฮะอ่ะเรียบร้อยแก้วนี้กี่บาทนะนั่นก็ไปทำกันนะครับมันไม่ได้ยากครับเครื่องที่ทำให้ก็คือมันเป็นเครื่องโฮมยูสแต่ผมเอามาใช้เพื่อที่จะเปิดร้านขายกาแฟสดกันได้เลยแต่ท่านได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมทำไปให้แล้วนะครับพันกว่าเครื่องแต่ทั่วประเทศไทยตลอดระยะเวลา4 ปีกว่าแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่หนุนและหลายๆท่านก็แนะนำให้ท่านอื่นๆได้ใช้ด้วยนะครับเรามีเงินเท่านี้เราอยากจะเริ่มธุรกิจกาแฟก็ทักทายมาดูนะครับมีหลายรุ่นนะครับมีอีกหลายรุ่นฮะนี่ฮะตัวนี้3,500นะครับ3,500บาทตัวนี้เป็น50 มิลเลย50 มิลนะครับตัวนี้จอสัมผัสอันนี้จอสัมผัสจะมีปุ่มเมนูขึ้นมาก็คือกดหยุดเองได้นะครับนี่ตัวนี้ก็คือปุ่มกดนะครับก็มีคีย์วัดดันทุกตัวนี้จะมีคีย์วัดดันนะครับที่สำคัญเลยตัวนี้จะ20 บาทนะตัวนี้มอเตอร์จะดีแรงที่สุดแล้วในบรรดาตัวนี้3,500เหมือนกันนะครับโอเคคงจะแค่นี้แหละนะทาง YouTube ขอบคุณทุกท่านแหละครับก็หลายๆท่านก็ดูจากนี้แหละครับแล้วก็มาขึ้นมาบนติดต่อมาทาง Facebook นะครับ Facebook ก็นักผลิตเครื่องชงกาแฟสดพิมพ์อย่างนั้นก็ได้นะหรือว่าจะพิมพ์ว่า Depresso Chiuni นะครับนี่คือชื่อ Facebook ผมนะก็ตรงๆได้เลยจะคุยเรื่องอะไรก็คือส่วนมากจะอยู่ที่บน Facebook 100% นะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทาง YouTube ด้วยนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็เป็นเส้นทางเป็นที่ได้เผยแพร่ผลงานนะครับทางนี้นะครับรวมถึงวาวเครม่าด้วยนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองนะครับตัวนี้ก็ผมก็ทำวาวเครม่าอยู่ของออเดอร์ของญี่ปุ่นนะครับทางคุณอากิดูรินะครับที่ได้สั่งวาวเครม่าไปขายยังประเทศญี่ปุ่นของเขานะครับก็ประมาณ500 ชิ้นนะในรอบนี้ปีที่แล้วนี่ก็ประมาณ500 ชิ้นเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อื่นๆในผลงานของผมด้วยนะครับก็ได้ติดตามได้นะครับแต่ว่ารอให้เสร็จโปรเจกต์นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเล่นมา
สามเดือนแล้วมั้งประมาณสามเดือนแล้วนะครับเพราะว่ามันวัตถุดิบอะไรมันก็ไม่พร้อมด้วยนะครับก็โอเคเขาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ติดตามก็จะมีผลงานใหม่ๆขึ้นมาในปีนี้นะอยากจะให้มีสักชิ้นหนึ่งนะฮะเป็นผลงานเด็ดที่ไม่เหมือนใครนะฮะไม่เหมือนใครในทั่วโลกด้วยนะฮะใครดูนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ดูให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู